โอเคครับมาต่อกันในเกมที่2นะของคู่ Nemica Gaming นะพบกับ Gentleman ในรอบ8ทีมสุดท้ายของรายการ Maincast Winter Brawl นะครับเกมแรก Nemica ชนะไปได้ก่อน1-0นะ Gentleman เป็น First Draft นะครับแบน Tiny แบน Doom ส่วน Nemica แบน Trian Racer นะแบนเรเซอร์อีกละถ้าแบนเรเซอร์ก็แปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเล่นแผนเทมพลาได้อยู่แต่ดูมโดนแบนแล้วนะรอบนี้ไม่ได้เล่นละ First Pick เป็น Gentleman ถ้า Gentleman ไม่แบนไวเปอร์ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการบังคับบีบบังคับให้เนมิกะต้องแบนไม่งั้นก็โดนไวเปอร์ขยี้เลนซึ่งถ้ามั่นใจก็คือแบบโอเคยอมผ่อนเลนไปก็ได้แบบเกมเมื่อกี้ที่เจอแมกนัสคือแบบโอเคแมกนัสเจอไวเปอร์แพ้อยู่แล้วยอมผ่อนเลนกับมันไป Gentleman ครับแบน Disruptor ฮะและสุดท้ายเนมิกะก็ต้องยอมแบนไวเปอร์ครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเลนมาอีกแล้วว่ะแมกนัสอีกแล้วกดแบบมั่นใจ Gentleman มาเป็นปักเฟิร์สพิกเนมิกะมาเป็นแมกนัสรูบิกครับรูบิกอยู่ในทีมตัวเองแล้วไม่ต้องดูกลัวโดนก๊อปปี้ RP แต่หยิบมาแบบค่อนข้างกว้างมากเลยนะเพราะหยิบตั้งแต่พิก2มันเป็นการแบบไม่ได้เจาะจงอะไรค่อนข้างที่จะออลอราวGentleman แบบบ้านๆก็จะเป็นเวนฟูชาโดว์ฟีนลอนดริดที่เล่นคอมโบกับปักได้แล้วก็แมกนัสถ้าเป็นแมกนัสกลางคือมันเป็นแมกนัสที่ฟาร์มฉะนั้นคุณสามารถเล่นฮีโร่ที่เป็นเคสฟาร์มแบบเดียวกับแมกนัสได้ทั้งหมดเลยชาโดว์ฟีนกลางเทมพลาแอสซัสซินเราเล่นแบบบ้านๆก่อนนะหยิบมาเป็นเวนฟูฮะซัพพอร์ตไม่เผยแบบแผนอะไรมากด้วยแล้วก็ทำคอมโบปักได้ตอนนี้ก็จะเป็นการล่อให้เนมิกะต้องแบนละเพราะไม่งั้นคือการหยิบแมกนัสเลนกลางมันจะทำพิษทำให้มิดเลนฝั่งตรงข้ามสบายถ้าเขาไม่อยากให้มิดเลนฝั่งตรงข้ามได้เล่นตัวที่แบบฟาร์มสบายๆชิวๆก็ต้องแบนทิ้งไปอย่างตอนนี้คือมันลงตัวมากถ้าคุณได้เล่น Shadow Fiend กับ Buck Combo Team Fight เล่นคู่ Vent Full Split ลดเกราะ2ตัว Combo Team Coil Liquium Fiend เจอ Magnus ก็ชนะเล่นอะไรแบบเนี้ยGentleman Band เป็น LC Blood Seeker ก็ยังน่าเล่นด้วยนะเกมเนี้ยทำคอมโบกับปักเว้นฟูได้แล้วเคาน์เตอร์แมกนัสเนมิกะ Band เป็นเออร์ซ่าครับแต่ว่าออฟเลนที่คิดไว้ในใจนี่ต้องมีปัญหากับเออร์ซ่าเซนทอร์ไม่ค่อยน่าเล่นเพราะเจอปักในทีมไฟท์จะลำบากเอาเจนเทลแมนถึงกับแบนไลแค่นเลยครับเพราะด้วยความที่เพลเยอร์พวกนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะมันไม่ใช่เพลเยอร์ชื่อดังผมเลยไม่รู้เลยว่าใครเล่นอะไรเด่นๆอย่างเมื่อกี้ก็คือแบบเซอร์ไพรส์มาเป็นไลแค่นเลยเจนเทลแมนก็น่าจะอารมณ์เดียวกันมั้งเจอเซอร์ไพรส์พิกด้วยไม่คาดคิดว่าจะเจอไลแค่นแล้วก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาเล่นไรแค่นเก่งว่ะแบนเลย Blood
เอาเป็นเนมิกะครับที่แย่งบลอดซีเกอร์ไปเล่นก่อนฮะพร้อมกับแปนแบทไรเดอร์เพื่อไม่ให้โดนแบทไรเดอร์ขยี้เล่นงั้นเดี๋ยวอาจจะเจอดราฟแบบที่คู่เมื่อกี้เขาเล่นกันนะปักซับ4ขึ้นเวลดิสคอร์ดมาทำคอมโบในไฟท์กับแบทไรเดอร์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้คิดจะเล่นซับ5ที่แบบล้างน้ำมันของแบทไรเดอร์ได้ก็ควรจะแบนไปซะถ้าไม่อยากให้เลนแพ้บอสซีก็จะได้บัฟ 25% ดาเมจจากแมกนัสเกมนี้ RP กับบอสไรท์เทเลเคเนซิสกับบอสไรท์แล้วพอบอสซีเกอร์ไปอยู่ทีมเดียวแมกนัสก็กลายเป็นไม่มีบอสซีเคาน์เตอร์แมกนัสละคือบอสซีเคาน์เตอร์แมกนัสเราน่าจะเห็นมาตั้งแต่ตอนที่นิกมาเล่นในคัดเลือกไมเนอร์แล้วนะครับก็เป็นวิธีเคาน์เตอร์ได้อ่ะแล้วก็เป็นชาโดว์ฟีนครับตามที่เราได้คำนวณเอาไว้นะครับเรียกได้ว่า prediction 2ตัวนี้เป๊ะเลยเป็นฟูลคอมโบปักฟีนเจอแมกนัสฟีนกับปักเป็นฟูลกับฟีนนี่คือมันซิงกันแบบลงตัวตัวเนมิกะตอนนี้มันเป็นตัวอาร์เมอร์เยอะอย่างบอสซิกอยู่ในไฟท์แมกนัสตัวหนามีลิสใส่เกาะน้ำแข็งและดาเมจของเจนเทิลแมนตอนนี้เป็นดาเมจผสมผสานนะฟีนมีทั้งฟิสิคอลแล้วก็มีทั้งดาเมจเวทพิก4เป็นบรูมาสเตอร์ครับตัวฉีกทีมไฟไพรมอลสปิทฉีกแล้วก็มีล่างสตรอมที่ล้างบัฟได้สามารถล้างฟรอสต์ชิลในทีมไฟได้ทำให้ทีมขยี้ฆ่าตัวสำคัญได้ง่ายขึ้นเหลือแครี่พิกสุดท้ายเนมิกะแบนเป็นเทอร์เรเบลดนะตัวเจอเทอร์เบดเวนฟูอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกันในทีมไฟท์คือถ้ามันเป็นเทอร์เบดอะเจนเทิลแมนมันจะเป็นระเบิดทีมไฟท์เลยอะมาปุ๊บเปิดพลังของแต่ละคนอะฟีนปักบรูมาสเตอร์อัลติเมทเทอร์เบดเปิดเมตาม็อบแล้วเนมิกามันจะสู้ไม่ได้เลยในเวลานั้นแบบมาถึงโดนระเบิดทีมไฟท์ก่อนเหลือออฟเลนครับเจนเทิลแมนแบนเป็นบีสต์มาสเตอร์ที่มีออร่าตีไวกับไพมอรอแล้วก็นกเปิดวิชั่นแล้วเนมิกามันเก็บออฟเลนลาสพิกไว้ด้วยไว้เพื่อเคาน์เตอร์แครี่เจนเทิลแมนมาเป็นมอร์ฟลิงว่ะตัวที่ไม่คาดคิดว่าจะมาออฟเลนที่จะเจอมอร์ฟลิงตัวจับมอร์ฟลิงที่ดีคือปักอย่ามาอยู่ฝั่งเจนเทิลแมนแล้วและเกมนี้เราก็จะเห็นมอร์ฟลิงกับแมกนัสโอ้คอมโบดีนะเออไม่ต้องซื้อคาถาฟ้าด้วยกับศัตรูก๊อปแมกนัสแล้วก็สกีเวอร์ดีมคอยสกีเวอร์คอมโบอันนั้นคือนิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้คือมอร์ฟิงมันเล่นแบบพวกสไตล์คลาสสิกแล้วมันไม่ได้เน้นการก๊อปปี้ศัตรูเลยขนาดนั้นแล้วมันหยิบบลอดซิกเกอร์มาเป็นแครี่ได้แล้วไงคือถ้ามันจะเอาตัวมาเคาน์เตอร์มอร์ฟิงอ่ะเป็นแครี่ใช่ไหมแบบ PL กับอะไรนะ PL กับสลาร์คเดียวสลักไวเลยพวกนี้มันสู้มอร์ฟิงได้แต่ตัวเองนั้นไปหยิบบอดซิกแครี่แล้วเว้นแต่ว่าจะสลับบอดซิกกลางแมกนัสออฟอะไรนี้แต่มันจะทำให้เลนอื่นๆแย่ไปหมดเลยเว้ยตอนนี้คือเป็น question mark มากๆเลยที่แบบผมก็คิดไม่ออกเลยโอ้โหคือ Night Stalker ใช่ว่าดีนะคือมันก็ไม่ได้เล่นง่ายอ
ไนท์สโตรเกอร์สามารถใบ้มอร์ฟิงแบบทีเผอได้แต่ว่าถ้ามอร์ฟิงรีเซนต์มามันก็ฆ่ามอร์ฟิงไม่ได้ง่ายและดาเมจของบอสซี่กับแมกนัสคือมันต้องค่อยๆตีไม่ได้จ่ายไวไนท์สโตรเกอร์ก็เช่นเดียวกันเป็นปักซับ4บลูมัตเตอร์กับปักเลนเจอบอสซิกกับลิชบอสซิกกับลิชเลนค่อนข้างแข็งนะไม่พังง่ายๆอาร์เมอร์เยอะมีเกาะน้ำแข็งไนท์สโตรเกอร์ออฟคือทื่อฟาร์มคีปอย่างเดียวถ้าถามว่าชอบดับใครมากกว่าต้องบอกว่าชอบเจนเทิลแมนดับเนมิกะนี่จะเก่งตอน15นาทีแมกนัสของพร้อมแล้วก็ไนท์สโตรเกอร์คืน2ส่วนเจนเทิลแมนตอนแรกก็คือม็อบโคตรฟาร์มชาโดว์ฟีนก็ฟาร์มความเสี่ยงของเจนเทิลแมนคือบลูมาสเตอร์เป็นฮีโร่ที่นิดเกมเพลย์ในทีมไฟท์มากไม่มีเงินมีเลเวลทำเกมได้แต่ทำเกมอัลติเมทมาต้องสวยชาโดว์ฟีนกับมอร์ฟิงมีความเสี่ยงคือมันเป็นแครี่2ตัวชาโดว์ฟีนถึงแม้จะอยู่เลนมิดแต่มันเหมือนเป็นแครี่อีก1ตัวมันมีเงื่อนไขมันมีเรื่องของเงินที่มันต้องฟาร์มแต่พอดีว่าไลน์อัพของไอเนมิกะแครี่ทำเกมไวมิดไม่ได้ทำไวออฟเลนก็ไม่ได้ทำไวมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าไนท์สโตรเกอร์ตัวนี้ไม่ได้เอาคืนแรกช่วง5นาทีถึง10นาทีอ่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์อ่ะมันก็จะทำให้ชาโดว์ฟีนกับม็อบฟาร์มได้ตามสบายๆเลยเท่าที่ผมคิดนะตอนไหนโซเกอร์มันก็ไม่ค่อยจะวิ่งกันช่วงคืนแรกด้วยมันเน้นกระทืบในเลนซะมากกว่าฮีโร่ของฝั่งเนมิกะไม่ได้จัด3นะคือมอร์ฟิงมันแพ้เลน3ถ้าจัด3ก็จะคุมมอร์ฟิงได้หน่อยอันนี้ก็อยู่ที่ช่วงคืนที่2แล้วว่าช่วงบอดซีของพร้อมแม็กนัทพร้อมต่อยนายโตเกอร์กลางคืนรีบเล่นรีบข่มจะทำได้ดีขนาดไหนเพราะว่าถ้าปิดคีปปิ้งเฟียร์อย่างนี้ได้ปักที่ว่าจับยากๆก็จับง่ายเลยบูมาสเตอร์กดอันติไม่ได้รีบเบิร์สคิวมอร์ฟิงยังไม่มีของหลักๆมอร์ฟิงมันจะจอยไฟได้ต้อง20นาทีคราวนี้เรามาดูไอเทมที่633หรือ BCC ต้องการจะขึ้นฮะ Hem of Dominator เขาจะเล่น Blue Master Build ของ33นั่นเองซึ่งเป็นบิลด์ที่นิดเลนชนะถ้ามันเลนชนะได้ Hem โดไวทำคอมโบไล่ฆ่าได้มันจะมี impact สูงมากในเกมเดี๋ยวถ้าแมนมาหา First Blood เลนล่างก่อนนะวิ่งมา3คนหา First Blood เก็บ Bounty Rune นะครับสุดท้ายรู้แล้วว่าเสียเวลานะครับไม่สามารถเก็บได้ก็รีบ TP ขึ้นบนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆป่ะเขากดแมงโก้เหมือนกดผิดอ่ะมาถึงก็อ่อนให้กับศัตรูแล้วต่อให้ก่อนกดแมงโก้ฟรีๆไป1ลูกเพื่อต่อให้กับศัตรูแต่ต้องฟีนมาเอาเลเวลนะครับรีบเก็บครีปขึ้นเลเวล2จะได้เนโครมาสเตอรี่มาชาโดว์ฟีนมันเป็นฮีโร่ที่แบบถ้าเลเวล3ไวมันจะดีมากโอ้โหหลบมาได้แบบชิวเฉียดมากๆเลยหลบคาถาเลือดมาปักมันเลือดน้อยมากนะต้นเกมอาร์เมอร์มันน้อยอะจับแปมคาถาเลือดรัวๆแล้วกลายเป็นบอดซีเกอร์ครับที่ได้เฟิร์สบัตไปก่อนครับเอาแล้วฮะบลูมาสเตอร์ที่กำลังคิดอยู่ในใจอัพซินเดอร์บลูมาทำคอมโบคือถ้าอัพสกิล3อ่ะไอ้มอมเล่าตัวเองอ่ะมันจะมีแบบมูฟสปีดโบนัสทำให้วิ่งออกมาจากคาถาเลือดได้นะดังเคนบอลเลอร์บ
อดซิกเกอร์ได้คิวแรกไปก่อนครับเลนก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยทันทีโอ้โหยับแล้วข้างล่างคอมโบพวกเขามันไม่เพียงพอที่จะไปฆ่าใครตอนนี้ครับนี่มันเลเวล1เลเวล2บอดซิกเกอร์เลือดเกือบ800อาร์เมอร์ประมาณ6แล้วบลูมาสเตอร์เพิ่งวาร์ปลงมาแล้วตายอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่มี TP เข้าเลนครับสภาพเละฮะเดี๋ยวสภาพอาจจะกลายเป็นบลูมาสเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ปักออฟเลนแทนเลนล่างชนะแล้วบอดซิกเกอร์เลนกลางก็ฟาร์มคู่เลนบนตอนต้นมอร์ฟิ่งก็ยังไม่เก่งนะแต่ถ้ามอร์ฟิ่งมาเลเวลเยอะสแตทเริ่มเยอะมันจะแบบคุมลาสคีปดีนายอย่างเถื่อนตีไวตีแรงนายสโตเกอร์สู้ยากแวนสกอร์พยายามจะดึงครีปครับทางด้านของแอสทรอลก็ไปเฟดโบเพื่อดึงอะโกรครีปมาหาเขานะให้จังหวะปูมันเสียจัดการบอสซิกเกอร์ไม่ได้ครับก็มาระบายลมกับลิชแทนครับจัดการพวกปลาซิวปลาส้อยก่อนฆ่าง่ายกว่านะไอ้นี่มันยากจริงๆอาร์เมอร์7ละถ้าสกอร์ครีปสู้ไม่ได้ก็ฟื้นด้วยการคิวเอาโดยเฉพาะการเติมเงินกับซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็ยังคงสู้กับเรื่องการพูคลิปนะครับดูเหมือนแวนส์คอร์จะดึงไปได้2ตัวนะทำให้กระแสคลิปตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่หน้าป้อมของเจนเทิลแมนละไอเทมที่เขาเล็งไว้ก็คือ2สแตทไอเทมแล้วก็มอบิกแมสเพื่อจะเข้าฟาร์มป่านะแต่โซเกอร์เป็นเฟดบูทกับเบรเซอร์ครับแฮปปี้มิวต้นเกมเหลืออีก1นาทีจะเข้าสู่กลางคืนแรกนะแต่น่าจะยากอยู่สำหรับนายโซเกอร์ที่จะแบบใช้ประโยชน์จากคืนแรกเพื่อฆ่าเลนบนเนี่ยเทเลคิเนซิสช่วยตัวเองไปก่อน1จังหวะครับกลายเป็นแอสทรอลนะโดนไรท์คลิกดาเมจของมอร์ฟิงจิ้มรัวๆเลยมอร์ฟิงก็แบบค่อยๆสลับสเตตสู้เอาไม่มีปัญหาดูบอลเลนกลางจะโดนไป3เวสครับเกือบตายเลนล่างคราวนี้เป็นฝ่ายทางด้านของทีมเจนเทิลแมนที่ได้ไล่ละเดี๋ยวเลือดไประดับนึงแต่ก็มีฮีลิ่งซอฟต์เติมนะสเตตไอเทมอะไรมาส่งอีก30วินาทีบาวตี้จะมาละคือยิ่งตีเทรดอะปลอดซิกยิ่งได้เปรียบศัตรูยิ่งเลือดลดเขายิ่งวิ่งไวยิ่งตีไวก็จิ้มรัวแล้วสาดคาถาเลือดบังคับให้ศัตรูต้องเดินเข้ามาหาตัวเองนะเสียจังหวะเวลาเบรกคุมทุกอย่างได้ทั้งคลิปได้ทั้งกดดันศัตรูส่วนแมกนัสนั้นฟาร์มป่าแล้วครับถ้าคลิปเลนไม่ว่างแบบชาโดว์ฟินอยู่ในเลนอะไรเงี้ยเขาปล่อยเข้าป่าเลยนะพวกตัวยืนมิดเลนเนี่ยเจอชาโดว์ฟินจะเล่นลำบากเพราะชาโดว์ฟินเวลาคุณโดนชาโดว์เลสมันจะโดนสแตทแปลงขึ้นโผล่มาสไพร์1 2แต่ไม่โดนฮีโร่เลยถ้าโดนฮีโร่นี่มีสไปร์เอาตายได้อยู่เลยล่างชูเกือบตายครับโดนเกราะน้ำแข็งชูบอกคลิปป่าช่วยด้วยแต่ไม่ทันนะถ้าตะโกนว่าคลิปป่าช่วยไม่ได้นี่อาจจะต้องเรียกอาจารย์อุบลช่วยแทนอาจารย์อุบลอาจจะช่วยได้ในจังหวะนี้เป็นมุกโคตรเก่ามากๆเลยโค้ดเนมอาจารย์อุบลช่วยด้วยเนี่ยรับพลังพีระมิดไปสิโดนสโลนะครับแต่เดินออกมาจากคาถาเลือดได้แบบฉิวเฉียดมากๆหันไปสาดเหล้าแล้วไล่ไปที่ทางด้านของเฟเว่นแต่ว่าแคปไม่โดนเฟเว่นด้วยเนฟริตมีเกราะน้ำแข็งกับสาดทางด้านคาถาเลือดไปวิ่งเลือดฟาบเข้าไปตีอีก2 3ทีแต่ว่าหลบได้ครับจากการมอมเหล้าตัวเองถ้าหลบไม่ได้ตีสัก 2-3 ทีนี่คือเอาตายเลยนะชาโดว์ฟีนตามมาไล่ยันในป่าเลยตามมาขโมยคลิปถึงในป่าเฮ้ยรูบิกเดินมาเลนกลางครับรูบิกจะช่วยแก๊งหรือเปล่าแบบเทเลคินาสิตสกีเวอร์เข้าป้อมอะไรแบบนี้แมกนัสก็เลเวล6แล้วนะมี RP ด้วยถ้าป้อมช่วยยิงอาจจะพอฆ่าชาโดว์ฟีนได้
วนกลางคืนแรกมาแล้วนะตอนนี้นายซ็อกเกอร์ก็ใช้พลังของตัวเองครับฆ่ามอฟฟิงไม่ได้ใช่ไหมฆ่าซัพพอร์ตมันแล้วกันไล่เว้นฟูออกจากเลนซัพพอร์ตทิ้งเลนบนไปแล้วนะรูบิกรูบิกไม่ได้อยู่ช่วยนายซ็อกเกอร์แล้วครับนายซ็อกเกอร์อัพมาวอย2แล้วก็แพสซีฟ2นะตรงนี้ตัดเคเรียของเมฟริตได้ด้วยครับปลดซิกเกอร์ไม่ได้พาวเวอร์เทรดเข้าเลนนะบิชไปสู้กับปักละซัพพอร์ตก็ตบเตียนอยู่อ้าวปักเซนที่เจอแล้วครับมาหักวอร์ดได้ก่อนชูได้จังหวะตีฟรีเยอะเหมือนกันแต่ต้องระวังบลอดซิกเกอร์ที่เข้ามาแจมนะเดี๋ยวตอนนี้คือบรูมาสเตอร์ต้องรอเลเวล6เลยสู้เลนไม่ได้เนมิกาเข้าเอาวอร์ดมาปักหน้าป้อมเลนล่างแล้วครับเพราะเป้าหมายถัดไปที่คนเลือกกันก็คือกระทืบเซฟเลนอยู่แล้วดูทิศทางการวาร์ปของศัตรูบอสซิกจะได้ปลอดภัยมอร์ฟิงก็ได้ไอเทมหลักที่เขาต้องการละ2สแตทกับมอร์บิกแมสจิ้มจิ้มรัวๆสตันแล้วลดเกราะเดือนจิ้มจิ้มเวฟฟอร์มเติมดาเมจแต่ว่ามันมีคนทีพีมา2คนอย่าบล็อกทางนะอย่าบล็อกทางนะแวนสกอร์โอเคแคนเซิลไป1ครับลงมาแค่คนเดียวเป็นรูบิกตอนนี้เขาเข้ามาโฟกัสแวนสกอร์แวนสกอร์สตันช่วยตัวเองไป1จังหวะสุดท้ายแล้วเดอะชูเซวันเดินไล่ตบอยู่ดีมอร์ฟิงดาเมจไม่เพียงพอครับกลายเป็นโดนเทิร์นอาราวโดนเคาน์เตอร์จากฝั่งของเนมิกะครับชูพยายามจะเอาแมกนัสแมกนัสสกีเวอร์ถอยกลับมาได้ก่อนจ่ายช็อคเวฟฟาร์มไว้เดี๋ยวกลับไปรีเลือดที่บ้านนะสภาพตอนนี้ของฝั่งเจนเทอร์แมนก็เป็น3คนทำเกม2คนฟาร์มนะส่วนเนมิกาก็สภาพเดียวกันอยู่ที่ว่าบอทซิกจะวิ่งออกจากเลนเมื่อไหร่เอ้ยไม่ใช่มอฟฟิงนี่บอทซีเกอร์ถ้าบอทซีเกอร์วิ่งออกจากเลนก็นั่นแหละครับจะกลายเป็น4คนทำเกม1ฟาร์มแต่โดฟีนก็ฟาร์มขึ้นดราก้อนแลนด์นะไม่ได้เอาดำนะเกมนี้เอาดราก้อนแลนด์สตัดเพิ่มระยะโจมตีด้วยเล่นคู่กับเวนฟูที่ให้ออร่าเพิ่มระยะโจมตี9นาทีผ่านตอนนี้อีก1นาทีเอาโพสต์จะมาพร้อมกับบาวที่รูนะครับเจอเทอร์แมนโรเทชันลงมากระทืบเซฟเลนละส่วนทางด้านของนายซ็อกเกอร์ยังคงกระทืบท็อปต่อไปไม่ได้ย้ายเลนนะแต่ก็ไม่มีคนมาดีเฟนด์ด้วยเหมือนกันต่างฝ่ายก็คือใครดันเสร็จไวกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบนายซ็อกเกอร์อัพอัลติเมทมารอละเดี๋ยวพอกลางวันมาปุ๊บก็จะได้มีอันติทำเกมได้ต่อหน่อยออฟเลนทั้ง2ทีมมีอัลติทั้งคู่นะบรูมาสเตอร์ไพรมอลสปิดพร้อมแล้วก็ไม่ได้จนมากด้วยนะครับอีกนิดเดียวจะได้ละขาดแค่300โกได้เฮมออฟดอมิเนเตอร์ประมาณ10นาทีไม่แย่นะที่เหลือก็แค่เดินทำคอมโบไล่ฆ่าคนละและเข้าสู่ช่วง10นาทีถ้านายโซเกอร์เปิดอัลติเมื่อไหร่แล้วก็จบกลางคืนของ Dark Ascension ก็คือนายซ็อกเกอร์จะเป็นผักไปเลย5นาทีแมกนัสเป็นแอตแทคสปีด25ตาเลนเวล10หนังสือมาแล้วนะพร้อมกับรถถังนาทีที่10นะครับเปิดฉากดันละเอาโพสต์ตอนนี้เป็นฝั่งเรเดียนนะครับได้ไป1เดอะไดได้ไป1ดูมาสเตอร์โผล่มาด้านหลังสาดเล่าใส่เติมด้วยดรีมคอยหวังว่าจะจับแมกนัสและไพโมสปิดเอ้าแต่ดูเหมือนไม่คุยกับเพื่อนเลยกลายเป็นเปิดอตีแบบเหงาๆครับแล้วเอาล่างไพโมสปิดมาตีบ้านเอาอีกแล้วเจนเทอร์แมนนี่มันชอบเล่นแบบมิสเพย์ทีมตัวเองชัดๆเลยคือทีมไม่ตัดสินใจไปต่อแล้วเว้ยทีมเห็นแมกนัสมันถึกมันมีเกาะน้ำแข็งมันอยู่หลังป้อมไปแล้วบรูมาสเตอร์ไปจ่ายอติต่อเหมือนเกมเมื่อกี้ไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับตัวเราทำร้ายตัวเองไอคอนเซ็ปต์ทีมนี้เลยพอไม่มีไพรมอลสปิดก็คือทำเกมไม่ได้อ้าวโดนจับอีกหนึ่งครับเป็นแวนสคอร์ฮะ
ดาเมจพอไม่เอ่ยเชนฟอสเลยว่ะเพื่อจะเอาคิวแวนส์คอร์โดนปิดคิวครับตรงนี้หมอฟิงเข้ามาก๊อปปี้เป็นรูบิกแต่โดนสโลจากฟรอสเมื่อกี้ของลิชนะกลายเป็นทำเกมต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ทันแมกนัสหนามากเลยอ่ะเลือด 1,800 ครับจะได้เอ็กโคเซเบอร์แล้วด้วยแมกนัสนี่รู้สึกสแตทหนาจริงๆนะขนาดว่าสเตนแค่ 3.5 ต่อเลเวลเองไม่ถึงขนาดแบบ4บิลมาสเตอร์ที่ได้ Helm of Dominator มาแล้วอัพซินเดอร์บลูนำด้วยนะครับเพื่อเล่นคอมโบไอเทมนี้โดยเฉพาะเลยผ่านมา2นาทีดูเหมือนยังไม่มีผลงานเท่าไหร่นะอัลติเมทก็เปิดพลาดมีไอเทมแล้วมีคอมโบพร้อมจะฆ่าแต่ใครจะมาเล่นกับบรูมาสเตอร์ในระยะยาวเฮมโดอันนี้ก็ดีนะบวกดาเมจ 20% ทำให้มอร์ฟิงกับชาโดว์ฟินเถื่อนด้วยสภาพเกมตอนนี้คือมันไม่มีใครมาวิ่งเล่นกับบรูมาสเตอร์สวัปมาแล้วก็ให้เขาฆ่าตัวเองหรือเปล่าเอ่ยมอร์ฟิงยืนยิงโซนให้ครับตอนนี้บีบให้นายซ็อกเกอร์จ่ายดาร์เซนชั่นไปแล้วนะตรงนี้พิกออฟได้เป็นแอสทรอลรูบิกด้วยครับแมกนัสได้อินวิสรูนมายังคงเดินตามต่อสกีว่าวูนมาเพื่อตีเคอร์เรียโดยเฉพาะนะจบไฟไปครับกลายเป็นไนท์โซเกอร์เปิดอันติเพื่อเอาตัวเองรอดและรูบิกก็โดนพิกออฟไปอีก1นาทีครึ่งครับกว่าจะเข้าสู่กลางคืนที่2นี่เป็นช่วงเวลาที่เจนเทิลแมนสามารถต่อยได้นะไนท์โซเกอร์เลือกทำเป็นแวสโซครับเพื่อจะมาเคาน์เตอร์มอร์ฟิงเจนเทิลแมนสโมกเลยนะเนี่ยเอามาเป็นมัดโกเลมสตันเป็นเวลาที่เขาจะต้องทำเกมนะครับแต่ไม่มีใครมาเดินผ่านเขาเลยนะเจอสแกนอีกต่างหากฝั่งของเนมิกะสแกนขึ้นมาที่สามเหลี่ยมของตัวเองด้านซ้ายครับรู้แล้วมีคนอยู่นะกลายเป็นว่าโอกาสที่จะทำเกมได้ครับก็หลุดมือไปรูบิกซื้อสโมกมาสวนเลยนะเตรียมพร้อมที่จะสโมกตอนกลางคืนที่2เวนฟูขึ้นต่อเป็นวลาดครับออกแทนบรูมาสเตอร์นะแมกนัสต่อเป็น BKB บลอดซีเกอร์เกมนี้เป็นยาฉะอ้าวๆๆแน่เจอตัวพอดีเลยแฟนสกอร์แจก1ศพครับโดนก๊อปลดกรอบมาด้วยนะเวฟออฟเทอร์เรอร์แต่แฟนสกอร์อัพเวฟออฟเทอร์เรอร์มาแค่เวล1นะครับแพสซีฟ3ก็บิ้วแบบปกติของเมตาปัจจุบันเลยครับกลางคืนจะมาแล้วใน15วินาทีตอนนี้จะเป็นรอยต่ออยู่ประมาณ5นาทีทุกคนในเกมนี้9คนสามารถทำเกมได้แล้วแต่มีมอร์ฟิงคนเดียวที่ยังสตาร์ทเกมไม่ได้เพราะยังไม่ได้อีเบลดนะตรงนี้ดรีมคอยเพื่อจับนายซ็อกเกอร์เลยครับเจนเทิลแมนจะต้องยื้อ5นาทีนี้ให้ได้เพื่อให้มอร์ฟิงได้อีเบลดบลอดซีเกอร์ได้มาเป็นแวมไพร์แฟงนายซ็อกเกอร์ได้แวสเซลแล้วแต่เป็นแวสเซลที่มีอยู่แค่2ชาร์จส่วนชาโดว์ฟีนได้มาเป็นเอสเซนต์ริงมอร์ฟิงซื้ออีเบลดชิ้นแรกเลยนะมีอีเบลดเมื่อไหร่ก็คือมีพลังที่จะไปฆ่าคนละแต่ไม่มีดิเฟนซีฟไอเทมก็ยังไม่พัดเจ้าเท่าไหร่ต้องมี BKB ด้วยฟีนรอ BKB มาส่งครับเหลือแค่ใบผสมตอนนี้ต้องเลี่ยงสู้ไปก่อนเพราะว่ายังสู้เต็มทีมไม่ได้และยังไม่มี BKB ของ Shadow Fiend ด้วยต้องทำให้กลางคืนนี้ของนายสโตเกอร์แห้งที่สุดเท่าที่จะมากได้นายสโตกตัวนี้ไม่ได้ทำคาถาฟ้าฉะนั้นฟาร์มไม่เก่งถ้ามันหาคิวไม่ได้มันจะเจ๊งไปเองแต่เทรนช่วงนี้คือตั้งแต่คุยไปในสรุปเมตาแล้วช่วงหลัง Shadow Fiend ไม่ใช่ Shadow Fiend ดิ Morphing มันชอบอัพเวฟฟอร์มนำกันจะได้หนีได้บ่อยๆโดนจับโดนดูดโดนเข้าคาถาเลือดฟาบเรียบร้อยโอ้โหจ่ายเชนฟอร์สด้วยโอเวอร์คิวไปไหนเนี่ยช็อตนี้บรูมาสเตอร์โดนจับอีก1คนแต่เขายังมีอัลติอยู่นะเขากำลังคูอยู่จะกดไพโมสปริตโอเคเปิดสวนครับและทีมอยู่ไหนล่ะเปิดเพื่อเอาตัวเองรอดเฉยๆนะอย่างมากสุดที่น่าจะฆ่าได้ก็คือรูบิกตรงนี้แหละชาโดว์ฟีนลงมาด้วยอีก1คนครับตบทางด้านของรูบิกคืนไป
แต่เป็นตัวคอแลกกับทางด้านของซับนะแล้วก็จ่ายไพโมสปิทไปแล้วด้วยเพื่อเคาน์เตอร์ไฟนี้เฮ้ยบลัดซิกเกอร์ยังอยู่ครับผมเฮ้ยไนท์สโตรกเกอร์ยังอยู่ด้วยนะโดนดูดแล้วก็แช่กระถางเลือดฟาบเข้าไปนานี้ชาโดว์ฟีนมาตาย1คนครับยังไม่ยอมถอยกลับแล้วชาโดว์ฟีนก็ยังไม่ได้ BKB ด้วยตอนนี้เป็นจังหวะหากำไรรัวๆของเนมิกะครับเนมิกะบอกโอ้โหศัตรูมาแจกรัวๆแบบนี้ก็ได้สิไนท์สโตรกเกอร์จัดไปเก็บคิวพวกมันซะสะกดจิตแล้วก็จับแช่สกิลทีละสกิลนะครับแฟนสกอร์น่าจะตายแล้วทางด้านของมอร์ฟิงไปไล่แมกนัสอยู่เวฟฟอร์มเข้าไปแล้วไรท์คลิกครับปิดคิวทางด้านของแมกนัสไปได้แฟนสกอร์นั้นจุกโคตรนานสุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับเมกาคิวอะเป็นฝั่งของเนมิกานะที่ได้กำไรแต่ไม่ได้มากนักเพราะว่าแลกกับแมกนัสไปด้วยบล็อกซิกเกอร์รอ BKB ครับเดี๋ยว BKB มาก็จะเป็นช่วงพีคของเขาละปักซัพพอร์ตก็ขึ้นต่อเลยเป็นเซปเตอร์นะซื้อฟอร์สตาร์มาด้วยเพื่อผลักเพื่อนออกจากคาถาเลือดครับเจโดฟินขาดเงินอีกประมาณ500มอร์ฟิงก็ขาดอีก 1,000 น่าจะ20นาทีพอดีอ่ะอีเบลดส่วนไนท์สโตรกเกอร์จะขึ้นบลิงค์นะจะได้บลิงค์คิปปิ้งเฟียเซอร์ไพรส์ใบได้แมกนัสก็ต่อ BKB เท่ากับว่าบอสซิกกับแมกนัสอะ BKB จะมาพร้อมๆกันเลยเหลือเวลาอีกนาทีครึ่งนะครับถึงจะหมดกลางคืนนี้นะถึงเจนเทิลแมนจะมีพลาดไปบ้างแต่สังเกตนะว่าเงินของตัวคอก็ยังสูงอยู่ก็คือยังได้ฟาร์มต่อเนื่องไปเรื่อยๆปักมาตัดคีปเฉยฮะบอดซิก BKB มาแล้วเหลือ BKB แม็กนัทเทียร์2ชิ้นสุดท้ายของเจนเทิลแมนเป็นหิน GPM นะเดี๋ยวให้ซัพพอร์ตถือรอช่วงนาทีที่20ถึง25ตอนที่มันเข้าสู่กลางวันอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ AI ยังบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่เกมที่ดีของเนมิกะคือเขาได้กำไรแต่มันไม่สุดอะกลางคืนที่2มันควรจะเป็นเวลาสุดๆของไนท์สโตรกเกอร์แต่ว่าฝั่งของเจนเทิลแมนก็คือหลีกเลี่ยงปะทะด้วยส่วนหนึ่งมีได้แลกกลับไปบ้างแล้วก็ไม่ได้พลาดยับ30วิทีมงานมาแล้วแต่ว่าไม่ทันนะวิ่งตามไม่ทันอีเบลดมอร์ฟลิงมาแล้ว20นาทีพอดีเลยแมกนัสมาพร้อมกับ BKB Shadow Fin ก็ BKB ครับตอนนี้ของพอๆทั้ง2ทีมเลยนะ BKB ระเบิดพลังตัวที่ Morphing จะเบิร์สคิวได้ง่ายสุดก็คือ Lich กับ Rubik แต่ Lich น่าจะตายได้ง่ายสุดตอนนี้เลือดแค่พันเดียว Rune Master เปลี่ยนคลิปครับเป็น Auger Frostmate นะบวกเกราะให้กับทีมบวกเกราะ6หน่วยเข้าสู่กลางวันอีก1ครั้งต้องล่อให้ไนท์สโตรกเกอร์จ่ายกลางคืนให้ได้แล้วไฟจะได้เปรียบมาวอร์ดป่าศัตรูแล้วกดสโมคครับจะไหลไปเอาโลชานเลยไหมเพราะเวนฟูมีรถเกราะด้วยเหมือนกันนะอาจจะแบบสโมคเข้าโลชานดาเมจมันพอชาโดว์ฟีนมอร์ฟิงเขาเห็นผ่านออฟเซอร์วอร์ดแล้วนะครับว่าศัตรูอยู่กันในป่าของตัวเองเต็มไปหมดเลยนะเป็นโอกาสอันดีที่จะไปเซอร์ไพรส์เอาโลชานครับแล้วก็ส่งปักมาดันคลิปทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์นะและก็เรียบร้อยครับการันตีเอจิสอยู่ในมือของมอร์ฟิงแล้วเป็นประกันชีวิตนะเวนฟูมีคลัมซี่เน็ตด้วยใช้จับไนท์สโตรกเกอร์ในไฟได้คือถ้าทำให้ไนท์สโตรกเกอร์มันเพ่นพ่านไม่ได้มากพอในทีมไฟก็สบายแล้วอะเพราะไนท์ยังไม่มี BKB ล็อบมาได้เป็นรีสแตทครับของดีของรูบิกเลยรูบิกบอกโอ้นี่แหละที่อยากได้เลยเอารีสแตทมาแล้วก็รีสเตนเยอะๆจะได้มีเลือดเยอะๆไม่โดนเบิร์สง่ายๆเดี๋ยวรูบิกต่อเป็นกริมเมอร์นะเอามาใส่ช่วยเพื่อนจากช็อตกันของมอร์ฟิง
มอฟก็จะต่อเป็น BKB ครับเข้าสู่ช่วงพีคของเขาปักอีก 2,000 ได้เซปเตอร์ถ้าเล่นจนปักได้เซปเตอร์ผมว่านั่นน่าจะเป็นพิษกับเนมิกะซะมากกว่าบอสซิเกอร์ที่ไปเล่นยาฉะแล้วก็ขึ้น BKB มาทำเกมก็ไม่ได้มีความสามารถฟาร์มขนาดนั้นนะเพราะไม่ได้มีเมลซอมแต่ทดแทนด้วยบัฟของแมกนัสแทนมอฟเป็นแอตแทคสปีด40ครับแวนสกอร์มาปักออฟเซิร์ฟวอร์ดลึกแล้วแต่เนมิกะมันวอร์ดรออยู่แล้วครับวอร์ดแวนสกอร์คือมาเตรียมเจาะนะแต่เนมิกะก็คือวอร์ดดีเฟนส์รอแล้วบรูมาสเตอร์ต่อเป็นโซลาร์เครสนะเอามาบัฟให้กับตัวตีทั้ง2ตัวเชโดฟินกับมอร์ฟิงจะได้เถื่อนๆขึ้นเชโดฟินต่อเป็นสตาร์นิกครับดาเมจของเนมิกะมันไม่ใช่เบิร์สมันเป็นตีแรกฉะนั้นถ้าเขามีสตาร์นิกเขาก็เติมเลือดตีสู้ได้ในทีมไฟท์ยิ่งเล่นทางด้านของพลังโถมบอสซิเกอร์กับยิ่งไนท์ซ็อกเกอร์ยิ่งดรอปนะทำให้รีเบนสวับได้มาเป็นทางด้านของลิชและดรีมคอยจับลิชแต่ว่าเวนฟูนั้นเอาโพซิชันไปลึกมากๆแล้วตรงนี้คาถาเลือดโดนฝาบเข้าไปเต็มๆแล้วมอร์ฟิงโดนใบไปด้วยวอตเตอร์เฮกของการทำเกมนี่มันอะไรกันพวกเขาก็เลยจะเสียเอจิสเพราะว่าการล้ำหน้าของเวนฟูแล้วปิดคิวลิชไม่ได้ด้วยเปิด BKB มาแล้วโดนกิฟฟิ้งเฟียร์ต่อเนื่องครับริเควียมไปไม่มีอะไรเลยเป็นริเควียมออฟโซนนะริเควียมโซนเฉยๆมอร์ฟิงโดนทางด้านของแวสเซอร์อยู่ต้องรีบเวฟฟอร์มและ TP ออกและTP ออกไปได้ครับเกือบจะโดนวอยครับ What Vance Core นายอีกแล้วเหรอนายอีกแล้วเหรอเนี่ยเกมที่แล้วนายก็มิสเพลย์เยอะมากเลยนะรอบนี้นายยังพยายามฟอร์สทีมตัวเองไปไฟท์อีกคือมันดูฝืนมากๆอ่ะจู่ๆเหมือนกัปตันสั่งให้ไปตายอ่ะทุกคนทำเกมเดี๋ยวนี้กูสวับแล้วจงทำตามนานี้แล้วทีมก็เลยต้องไปลึกมากๆครับโดนบอสซีเกอร์สวนเอจิสที่ได้มาพังลงไปต่อหน้าต่อตาเพราะเขาเป็นทีมที่สเกลเลตเกมโหดกว่าใช่ไหมถ้าเขาไม่เสียจิตเมื่อกี้จิตจะมีอีก2นาทีเขาสามารถยื้อเกมออกไปเพื่อรอให้มอร์ฟิงแตะ BKB แล้วค่อยมาไฟก็ยังได้จู่ๆก็ไปให้กำไรกับฝั่งนู้นเฉยเลยนายซ็อกเกอร์ได้บลิงก์แล้วนะครับแล้วได้บลิงก์ก่อนมอร์ฟิง BKB ด้วยฉะนั้นถ้าตอนนี้นายซ็อกเกอร์เล่นต่อในคืนถัดไปอาจจะสต็อมเกมจนมอร์ฟิง BKB ดีเลย์ไปนานเลยก็ได้นาทีที่25ที่กำลังจะมาเนี่ยนี่คือไอเทมปรับมอร์ฟิงหมดเลยนะ BKB Blink แล้วก็ Nullify ตุบตับตุบตับด้วยพลังของ Echo Saber แล้วไถต่อด้วย Frost Chill Vanscore ไม่รอดครับวุ้นตุบตับตบทั้งล่างจริงตบทั้งล่างวิญญาณด้านบนเปิด Dark Ascension แล้วเข้าสู่กลางคืนแบบเฟกๆไปอย่างต่อเนื่องด้วย Creeping Fear จับ Telekinesis มาแล้วรีเควียมของปอมครับผม Rubik ก็รีเควียมออฟโซมาครับปิดคิวบรูมาสเตอร์ไปได้40วินาทีกลางคืนของเฟคกำลังจะหมดไปกลางคืนของจริงกำลังจะมาบิงใบมีฟอร์ตาร์ฟหนีแต่ว่ามันไม่พอครับมันวิ่งไวมากในตอนกลางคืนสุดท้ายแล้วตัวยัดแบสเซลแล้วตบต่อยตบต่อย Telekinesis อีก1ทีเรียบร้อยครับนี่เป็นเชนรีแอคชั่นเลยนะทำไมไนท์สโตเกอร์ได้วิ่งไวขนาดนี้ก็เพราะไอ้ข้างล่างที่มันพลาดนี่แหละช็อตการเป็น1ชุดเขาเปิด BKB สวนและ RP 2คนก็สวยเชนฟอนจากมุมมืดของเฟเว่นครับผมเล่นโคตรสวยมันเกมทีทแล้วเลยว้าวคอมโบ RP เชนฟอนเหมือนเกมที่แล้วเลยเว้ยมันถูกมารวมอยู่กันข้างๆมันเลยชิ่งกันแบบปุ้มปั้มปุ้มปั้มเลยปึ้มครับเรียบร้อยครับกลางคืนที่3ครับจะเป็นช่วงเวลาประหัตประหารเกมนี้แล้วในแชทบอกว่าเนกิมะเล่นดีกว่ามากนี่มันทีมเนมิกะไม่ใช่เนกิมะทีมคุณครูจอมเวทเหรอแต่ต้องฟีนยังมี BKB อยู่นะครับยังไม่ยอมพ็อปด้วยนะ
ทางด้านของเนมิกะพยายามจะล่อให้ Shadow Fiend จ่าย BKB นะครับสุดท้ายกลายเป็นไนท์ซ็อกเกอร์ที่เข้าไปลึกครับผมแล้วโดนรีมคอยออกไม่ได้ครับกลายเป็นไนท์ซ็อกเกอร์เฟลฮะไปแจกกำไรคืน1ตัวหยุดความดิบเถื่อนในเกมนี้ของไนท์ซ็อกเกอร์ลงไปได้ประมาณ1นาทีนะบิลมาสเตอร์เลือกเป็นสโลว์เพิ่มอีก3วิครับทันเดอร์แคลปสโลว์7วินาทีแล้วรอบนี้เป็นรอบที่บิลมาสเตอร์มีอัลติเมทนะหลังจากพลาดทีมไฟท์ใหญ่ๆนั้นไปเป็นไงบ้างครับสเกลเกมก็มาทางฝั่งของเนมิกะบ้างนะสะกดจิตให้ยืนแช่โอ้โหแล้วโดนคอมโบสาดเลือดกับบังคับให้เดินนะด้วยสกีเวอร์แรปเจอร์ไถบิลมาสเตอร์ที่มีอันติก็ได้ยังเป็นช่วงเวลาทำเกมของเขาโดนตบกลับไปนอนในหลุมศพอีกหนึ่งทีละกลายเป็นไนท์สโตเกอร์ที่จะกลับมาเล่นต่อเพราะว่าดาร์คเอเซนชั่นมาแล้วด้วยมอฟฟิงก็ยังขาดอีกนิดนึงนะจะได้ BKB แล้วแต่ลองสังเกตว่าตอนนี้เงินมันดีดมาที่แมกนัสเยอะมากแล้วแมกนัสซื้อใบแล้วนะครับเอามาแก้มอฟฟิงโดยเฉพาะถือพาราดินซอสต่อด้วย A4 และสโมคครับอัลติเมทพร้อมจะเล่นปักได้เซปเตอร์แล้วนะกับ Shadow Fiend Stunic ได้2ชิ้นใหญ่ทั้งคู่เลยจะดีพอที่จะพลิกทีมไฟท์หรือเปล่าแต่ถ้าโดนไนท์โซเกอร์เปิดก่อนแล้วมันทำให้ไฟท์ของไอเจนเทอร์แมนแตกกระจายนี่ก็ลำบากนะกลายเป็นกัปตันแวนสคอร์ครับโดนพลิกออฟก่อนครับ30กว่าวินาทีฆ่าทั้งล่างจริงฆ่าทั้งล่างวิญญาณตายทั้งคู่ไนท์โซเกอร์เปิดกลางคืนบินหาเลยนะแบทแมนเปิดกลางคืนบินหาเหยื่อเลยครับได้แบบแฮกแมปนะวิชั่นแบบแฮกแมปอันแน่เจอเหยื่อแล้ววิ่งไปปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากแต่มันบายแบ็คครับผมต้องเดินถอยแล้วมันมาพร้อมกับทีมคอยเวอร์ชันเซฟเตอร์สตันโคตรนานเลยอ้าวพีสองใหม่แล้วคอมโบเชนฟอร์จะใส่หน้าว้าววอมโบคอมโบอีกแล้วว่ะแมกนัสกับลิชเล่นโคตรดีไพรมอลสปินแล้วต้องหนีเลยครับคือลิชมันจะเชนฟอร์จอัดใส่หน้าเท่านั้นคอมโบนี้แล้วก็ไม่รอดครับโดนตบคืนไป3ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากโดนใบแบบ2เด้งเลยบริวมาสเตอร์ใบเด้งที่3ก็ตามมาฟาบเข้าไปเรียบร้อยโฟร์แมนไวฟ์ครับจบแล้วเกมนี้ดูไม่มีความหวังแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วกลางคืนที่3ครับเป็นกลางคืนที่พิฆาตเกมจริงๆดีดอย่างต่อเนื่องเลยมอฟฟิงได้ BKB ยังได้แล้วล่ะโอ้ยเอจิสจะมาใน25วินะโรชานเอาโพส30นาทีก็เป็นของเนมิกะเหมือนเดิมแล้วก็บาวตี้4ฝั่งด้วยในแชทบอกว่าเหมือนจะเกม3แต่เหมือนจะได้ไปนอนแทนละเอาใจมันไม่ถูกจริงๆว่ะคือมีหลายคนชอบบอกว่าหลักภาษาไม่มีนะครับโฟร์แมนไวฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมทำตามนักพากย์ต่างประเทศนะครับเอาอย่างนี้เลยถ้านักพากย์ต่างประเทศเขาใช้ผมก็เลยใช้แค่นั้นแหละมันไม่ได้ใช้หลักภาษาแบบถูกต้อง 100% อ่ะมันแค่สื่อสารให้เข้าใจและสนุกประมาณนั้นเท่าที่ผมคิดนะเปิด BKB แต่ว่ามันเซปเตอร์นะเปิด BKB ไปคือไม่โดนดาเมจเวทเฉยสวอปแล้วไม่หลุดออกด้วยเอ้าสวอปไป1ทีกดกิมเมอร์เคปดาเมจพอไหมโอเคโดนแหจับครับออกไม่ได้แล้วครับคราวนี้คือพยายามดิ้นรนแล้วนะแบบโอเคเปิด BKB ไม่ให้โดนดาเมจเวทก่อนเสร็จแล้วก็พยายามที่จะให้อยู่ในระยะที่ไม่โดนสวอปแล้วหลุดฝั่งของเจนเทิลแมนนี่คือแบบพยายามมากเลยพยายามทำทุกอย่างแบบออกมาไม่ออก
โอเคฆ่าปลอดซิกเกอร์ไปได้เพราะมันหลุดเดี่ยวมาคนเดียวแต่มันก็ยังไม่ได้การันตีเกมยกเว้นว่าเขาจะใช้จังหวะนี้เข้าโรชาเลยเพราะว่า30นาทีเป็นเวลากลางวันไนท์สโตรเกอร์ไม่มีกลางคืนเท่ากับจำนวนคนในไฟต์ตอนนี้เหลือ3ต่อ5เฮ้ยเซอร์ไพรส์ RP อีกแล้วโอ้ my god แล้วก็ชกเวทว่าเชนฟอร์สคอมโบโอ้โหแมกนัสกับลิสเอาอีกแล้วตายไป3คนในคอมโบแบบบ้านๆเนี่ยผมคอมโบแบบพูทอนและเป็นแมกนัสที่เปิด BKB ตีโรชานต่อแต่ปักยังไม่ตายและมีบรูมาสเตอร์เลย1ตัวด้วยปักยังมีดรีมคอยอยู่ครับจำนวนคนที่น้อยกว่าไม่พร้อมสู้แต่เจอคอมโบแบบบ้านๆและกลายเป็นโฟร์แมนไวป์อีกแล้วและบรูมาสเตอร์โดนดูดด้วยจับขัดทีพีทีมไวป์มาแล้วหรือเปล่าแบบนี้แต่เป็นเวลากลางวันนะนายซ็อกเกอร์ก็เลยดูอ่อนๆพลังหน่อยอ่ะเปิดสไปเดอร์เล็กหนีครับวิ่งวนรอบๆหอคอยตรงนี้ตายอย่างช้าๆสาดเหล้าสโลอีกโอ้สโลแบบสโลแบบโคตรหนักสุดท้ายโดนไรท์คลิกจากลิชตายครับลิชเลือกทาเลนต์120ดาเมจมาสุดท้ายเป็นทีมไวป์5คนนะจำนวนคนที่น้อยกว่าไม่มีแครี่นายซ็อกเกอร์ไม่มีกลางคืนแต่คอมโบ RP เชนฟอร์สก็เซอร์ไพรส์ทางด้านของเจนเทิลแมนและระเบิดทีมไฟท์กลับไปจนได้จับได้เป็นศพที่6ต่อเนื่องด้วยเว้นฟูอีกแล้วแวนสกอร์มีจิตใจที่อยากจะช่วยป้อมครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคือมันเป็นโอกาสของพวกเขาแล้วอะแต่พวกเขาไม่ได้เช็ควิชั่นบริเวณทรายด้านซ้ายด้วยมั้งว่ามีใครอยู่บ้างเขาแค่คิดว่าเออเรามี4ต่อ5เรามี5คนศัตรูก็คือนายตอกเกอร์ไม่มีกลางคืนมันเหลือ3ต่อ5เขาควรจะชนะไฟท์แวนสคอร์บอกว่า BCC ฉันคิดถึงอีริดันจังเลยอ่ะเราคิดถึงแก่แต่เก่าของพวกเราในปีที่แล้วที่เล่นแบบวิ่งใส่อย่างเดียวอ่ะกลางคืนมาแล้วแบทแมนมาบินแล้วแล้วอยู่ใกล้ๆกันด้วยระวังต้องมีคนนึงที่ยอมครับผมคนนึงยอมเปิด BKB คนนึงว้าวไพโมสปิดเลยว่ะสุดท้ายลูบิกไปจับได้เป็นมอร์ฟิงมอร์ฟิงโดนสาดแวสเซลต้องเปิด BKBเวฟฟอร์มหลบไปก่อน1จังหวะแต่เขายังมากันเต็มหมู่บ้านเลยสุดท้ายโดนคอแบชไม่ได้กลับครับผมมอร์ฟิงตัวสำคัญตายอยู่ดีบลูมาสเตอร์จ่ายอัลติเพื่อเอาชีวิตรอดและชาโดว์ฟีนก็เปิด BKB เพื่อเอาชีวิตรอดเหมือนกันเหลือเวลาอีก30วินาทีเข้าสู่ช่วงกลางคืนอีก1ครั้งและแมกนัสเลเวล25แล้วครับตอนนี้มีดับเบิลดาเมจรูนด้วยเลือกเป็นบัฟเพิ่มอีก 15% ตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่ดูสิ640 The best carry of this patch จับแช่คาถาเลือดครับ Liquium of Zone ครับเป็น Liquium Zone เฉยๆครับช็อตนี้รูบิกก๊อป Liquium ว่ะว้าวดีมคอยได้คนเดียวแล้วตรงนี้ RPโดนตีโดนตีโอ้โหขี้ใหญ่แตกไม่ใช่ขี้ใหญ่ขี้จากบอททอน 1,100 ดาเมจครับวูนตามไปต่อช็อคเวฟมาตีปรับเรียบร้อย GG ขอฮะตามสตอรี่ของ Dota 2เนี่ยเขาบอกว่าแมกนัสเนี่ยเป็นช่างตีอาวุธถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าแมกนัสเป็นช่างตีอาวุธเว้ยมันเลยแบบมีความสามารถบัฟอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบ็กสมิธป่ะตอนนี้แบ็กสมิธแบบสายสเตนเอจีอะมายืนตีด้วยตัวเองเลยอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่มันโดนล่างอะแต่จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าผมจำถูกหรือเปล่านะแต่แมกนัสลิสเล่นดีมากเก
กมนี้จริงๆเจเทอร์แมนชนะได้นะ AI ยังบอกเลยว่ามันได้เปรียบอะแต่ไฟไอ้ไฟที่มันฟอร์สตัวเองเข้าไปอะตอนที่มันได้จิสจากในมันแล้วแวนสคอร์มันไปสวับอะวิ่งเข้าไปสวับลิสแล้วบอกทีมฆ่าลิสสิแล้วทีมก็บอกนานี้อะไรวะแล้วก็พังทีมตัวเองเลยไอ้ช็อตนั้นเนี่ยเป็นช็อตที่ผมงงมากๆเลยเว้ยเขามีจิสอยู่เป็นประกันชีวิตมันควรจะไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นรออีกนิดนึงมอฟฟิงจะแตะ BKB หลังจากนั้นคือพังเลยพอมันพังทีมไฟมันเสียจิสมันโยนเงินให้กับฝั่งเนมิกะไปเนมิกะมันก็ได้ของมาเพื่อตอบโต้คืนหลังจากนั้นไนท์โซเกอร์ก็ได้บลิงค์มาทันทีแล้วก็บลิงค์บินหัวตบทุกๆคนที่มันมีสกิลหนีถ้ามันไม่พลาดช็อตนั้นผมว่ามันควรจะดีกว่านี้ก็เลยกลายเป็นเนมิกาครับเอาชนะไปได้2-0